อภัยโทษนะคะของทักษิณเนี่ยก็ทำให้ผู้บรรดาสลิ่มเนี่ยก็ดิ้นเหมือนกันแล้วก็มาดูในเคสของอาจารย์เจตเนาะอาจารย์เจตเนี่ยได้ชี้เลยนะคะบอกว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการระคายเคืองเบื้องพยุคลบาทนะบอกว่าแนะว่าควรจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานอภัยโทษเหลือโทษจำคุกเพียงแค่1ปีด้วยการยอมที่จะติดคุกจริงเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายแล้วก็อย่าทำตัวอภิสิทธิ์ชนด้วยเขาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวออกมานะคะว่าทักษิณเนี่ยได้รับการอภัยลดโทษแล้วก็น่าจะเหลือน้อยกว่า1ปีด้วยซ้ำนะคะบอกว่าทางด้านของรองศาสตราจารย์นะเจตได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เลยบอกว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากตัวเองนั่นแหละนักโทษเด็ดขาดชายเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่นำพาไปให้ทางสถาบันเนี่ยแปดเปื้อนนะคะแล้วบอกว่าเนี่ยการที่ตัวเองนั้นเนี่ยมีความผิดทำทุจริตอะไรแบบนี้แล้วมีความคิดที่จะขอพระราชทานอภัยโทษแบบเฉพาะรายซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีธรรมเนียมในการปฏิบัติมีการขอพระราชทานอภัยโทษ2ครั้งประกอบไปด้วยแบบทั่วไปแล้วก็แบบขอแบบเฉพาะรายซึ่งในเวลานี้เนี่ยมีการพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวกันอย่างกว้างขวางเลยและปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษิณเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการทำให้มีการระคายเคืองเบื้องพยุคลบาทนะแล้วก็ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณได้คิดแต่เพื่อตัวเองอย่างเดียวเลยไม่เคยคิดถึงใครเลยว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยขอร้องให้ประชาชนคนไทยเนี่ยไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าออกมาโต้แย้งคัดค้านใดๆเพราะว่าอาจจะเป็นการก้าวร่วงหรือว่าละเมิดพระราชอำนาจของกษัตริย์ด้วยแต่ส่วนตัวเนี่ยตัวเองมองว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยจะต้องมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยโทษให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจงนะสำเนียกแล้วก็ให้เดินหน้าเข้าสู่เรือนจำอย่างเป็นรูปธรรมนะด้วยการติดคุกจริงๆโชว์ประชาชนไปเลยเพื่อปกป้องกฎหมายให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนายเห็นไหมคะว่าเราเคยพูดไปแล้วนะว่าสนิมเนี่ยเขาต้องการที่จะรอดูว่าทักษิณเนี่ยจะได้รับการพิพากษาแล้วก็ถูกนำตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำใส่ชุดนักโทษนะคะโกนหัวอะไรแบบนี้เขาอยากจะเห็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันไม่ใช่มันเหมือนกับว่ามันมีแนวโน้มว่าสรุปแล้วเนี่ยทักษิณเนี่ยจะติดในนามนะติดในนามก็น่าจะไม่ถึง3เดือนนะแล้วก็น่าจะได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนปีใหม่ด้วยซ้ำอันนี้คือแนวโน้มเนาะเพราะว่าเขาก็ชงกันหลายฝ่ายมากก็ดูแล้วกันนะคะว่าเจตเนี่ยจะเขาเรียกอะไรจะสามารถทัดทานได้หรือเปล่าแต่ว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเราก็เชื่อว่ามันเป็นพระราชมิตรไฉของทางเขาอ่ะมองว่าเขาจะดีลกับทางทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะว่ายังไงเขาก็ไม่สนอยู่แล้วนะเขาจะเดินหน้าทำต่อไปเพราะว่ามันจะเป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรประมาณนี้